สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะนำเสนอการทำขนมปุยฝ้ายนะคะปกติทั่วไปเขาก็จะมีสำเร็จรูปแบบเป็นแป้งสำเร็จรูปแล้วมาผสมใช่ไหมคะวันนี้เราทำแป้งเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาดูส่วนผสมของขนมปุยฝ้ายกันเลยนะคะก็จะมีแป้งเค้กนะคะหรือแป้งสาลีนะคะน้ำตาลทรายน้ำมะนาวไข่วันนี้จะใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะมันจะมีความเหนียวมากกว่าไข่ไก่นะคะแล้วก็น้ำเปล่าสีผสมอาหารนะคะอยากใช้สีอะไรก็ได้วันนี้เราใช้สีส้มกับสีแดงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพิมพ์สำหรับที่เราไว้หยอดเพื่อทำปุยฝ้ายนะคะจะมีส่วนของกระดาษกับพิมพ์เหล็กนะคะเพื่อช่วยประคองส่วนกระดาษอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมแป้งเลยค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ที่ foodtravel.tv นะคะค่ะตอนนี้เราจะเริ่มทำส่วนผสมกันเลยนะคะก็ใช้เครื่องตีหรือถ้าจะตีมือก็ต้องค่อนข้างจะใช้แรงเยอะหน่อยนะคะก็เริ่มจากเอาไข่นะคะใส่ลงไปนะคะตายละมันจะเลอะเล็กน้อยแล้วก็เราจะตีไข่ให้มันขึ้นฟูสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเราถึงจะเติมตัวน้ำตาลทรายลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตีจนมันขึ้นฟูจนคล้ายๆตั้งยอดอะค่ะตอนนี้เราจะเริ่มตีความเร็วก็ตีด้วยปานกลางนะคะค่ะเราจะตีตอนนี้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะแล้วก็ตีด้วยความเร็วนะคะที่ก็เราจะตีจนกว่าจะมันจะตั้งยอดนะคะไข่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะหลังจากที่เราตีส่วนผสมไข่กับน้ำตาลแล้วนะคะตอนนี้ก็จะได้ลักษณะเงี้ยนะคะก็คือมันก็จะแข็งขึ้นมานะคะเราก็จะผสมส่วนผสมของแป้งลงไปนะคะใส่แป้งไปเล็กน้อยนะคะค่อยๆตลบผสมแล้วเราก็จะใช้พายตลบเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะระหว่างสลับกับแป้งที่เราใส่ตลบไปนะคะเนี่ยเราก็จะใส่ตัวน้ำกับน้ำมะนาวแล้วก็อาจจะแต่งกลิ่นด้วยวานิลาหรือว่ากลิ่นดอกมะลิก็ได้นะคะแต่วันนี้ไทยๆหน่อยเราก็เลยใช้กลิ่นดอกมะลิแต่ว่าจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะก็จะทำสลับกันไปกับตัวแป้งอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่กันน้ำนะคะสลับไปเพราะว่ามันดูค่อนข้างจะข้นนะคะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปจนหมดส่วนผสมทุกอย่างนะคะทั้งแป้งทั้งน้ำทั้งน้ำมะนาวเราใส่หมดไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราใส่ผสมหมดนี่แล้วเราก็ไปตักแบ่งหยอดสีตักแบ่งใส่สีกันนะคะค่ะหลังจากที่เราแบ่งส่วนผสมของตัวปุยฝ้ายเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งสีกันหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยชอบสีธรรมชาติไม่ใส่สีเนี่ยนะคะก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้เราอย่างที่บอกเราจะทำสีส้มกับสีชมพูนะคะใช้แตะหยดๆไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้สีมันเข้มเกินแต่เนื่องจากวันนี้เราสีของเราค่อนข้างจะออกส้มๆอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็นี่เป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราโดนความร้อนสีมันก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะเราก็ใส่อ่อนๆเอาไว้ก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นส้มกับชมพูแล้วนะคะหรือจะเอาเข้มกว่านี้เอาแค่นี้ดีกว่าแล้วเราก็จะตักหยอดใส่พิมพ์นะคะที่เราเตรียมไว้ก็คือเอากระดาษเนี่ยรองด้วยพิมพ์เหล็กนะคะเพราะว่ามันจะ
ยุบตัวลงนะคะก็ใส่ให้เต็มพิมพ์กระดาษเลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเรียงใส่ลังถึงแล้วก็นึ่งกันค่ะค่ะตอนนี้เราตั้งลังถึงเอาไว้นะคะเพราะว่าจะให้น้ำเดือดพล่านแล้วเราถึงเดือดพล่านจริงๆแล้วก็เราถึงจะนึ่งเนี่ยนะคะก็เอาขนมมาเรียงไว้ให้มีเพิ่นวันนี้เราทำส่วนน้อยหน่อยนะคะก็วันนี้ได้6ชิ้นแต่ถ้าทำเยอะๆนะคะยังไงอย่าปิดรูนะคะเพราะว่าเราจะให้ไอ้น้ำเนี่ยมันขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไปวางปิดถ้วยปิดรูหมดเนี่ยไอ้น้ำมันจะไม่ขึ้นมานะคะตอนนี้ก็น้ำเดือดมากเดือดพรั่นๆ นะฮะก็ยกใส่เลยแล้วก็ปิดกลับลงไปเอาน้ำออกหน่อยนะคะเพราะว่าตัวน้ำจากฝาเนี่ยจะหยดใส่ขนมได้ก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงเราก็จะนึ่งประมาณ30นาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวเราต้องคอยเช็คดูอีกทีเดี๋ยว30นาทีมาดูกันอีกทีนึงค่ะค่ะหลังจากที่เรานึ่งตัวขนมปุยฝ้ายเราแล้วนะคะอันนี้ถ้วยขนาดนี้นะคะตะกี้นึ่งประมาณ20เกือบ30นาทีนะคะถ้าถ้วยเล็กลงหน่อยคุณผู้ชมอาจจะนึ่งแค่15ถึง20นาทีก็ได้นะคะยังไงก็คอยวิธีใช้ก็คือเปิดดูว่าถ้าหน้าขนมเนี่ยแตกออกจากกันเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะนี่นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยสีส้มกับสีชมพูสีจางๆละเลื่อๆหน่อยนะคะไม่ได้เข้มมากหรือถ้าคุณผู้ชมอยากใช้สีไหนก็เอาไปลองทำดูนะคะอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงจะเหลือกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ